ผมต้องเล่นบทตัวร้ายอีกแล้วเนี่ยคิดซะว่าคำพูดผมไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้ผมอาจจะพูดเพื่อความสะใจให้มันคลิปมันดูสนุกนะครับสำหรับเกมนี้ผมขอโรคจิตหน่อยในรอบนี้นะ Undertale ในพาร์ทที่2ครับโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Undertale ในพาร์ทที่2ก็มาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วครับที่เราเล่นถึงตอนที่เราเรียกว่าไงดีวะไม่รู้สิทอเรียลทิ้งเราไว้สักพักนึงครับแล้วผมก็เดินมาเดินเล่นมาเรื่อยๆตามทางของเราตามภาษาเด็กไทยใจดีก็หลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่ผมลงพาร์ทแรกไปปุ๊บก็มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้มากมายเลยครับขอบคุณมากแล้วก็ผมก็คิดมาสักพักนึงแล้วว่าผมจะเล่นยังไงต่อไปดีผมได้บทสรุปว่าเรามาเพื่อฆ่าครับคือตัวละครของเราเนี่ยไม่มีใครกำหนดว่าให้มันเป็นอุปนิสัยยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวละครของเราเนี่ยเราก็ต้องกำหนดให้มันเองครับเพราะฉะนั้นผมจะกำหนดให้ไอจังของเราเนี่ยเป็นสายโหดมาเลยรอบนี้ผมจะฆ่าถ้าไปดูคนอื่นเล่นก็แบบเล่นแบบไม่ตาปานีไปแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าผมน่าจะเล่นให้แหวกแนวไปหน่อยและอย่างนึงเนี่ยถ้าผมไปเล่นแบบ2 ending ก่อนเราจะแบบจบแบบซึ้งอ่ะเราจะผูกพันกับตัวละครนะครับซึ่งถ้าเราฆ่าเขาในรอบแรกเนี่ยผมว่ามันจะทำให้เราฆ่าเขาได้ง่ายกว่านะไปต่อกันเลยแล้วกันครับไม่โอเอรอบนี้ผมเจอมอนสเตอร์ผมจะไม่โอเอแล้วนะหลับอยู่เหรอนายอ๋อยังไม่ไปเหรอยังไม่ไปเหรอดูเหมือนว่าผีตัวนี้เนี่ยเอาแต่ทำเป็นพูดว่าขอกฟี่ขอกฟี่ออกมาเป็นเสียงดังเหมือนกับแกล้งตอนนอนหลับอ่ะอ๋อพยายามผลักมันออกไปเหรอผลักแม่งเลยเอาสู้เลยเหรออ๋อผมบอกแล้วนะครับว่าเราไม่มีความปานีในรอบนี้ครับเราไม่มีเยื่อใยต่อกันผมอาจจะดูโหดร้ายไปหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าการฆ่าไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายถูกผิดใครเป็นคนกำหนดล่ะตายใช่ไหมร้องไห้เด้อเดี๋ยวร้องไห้เป็นท่าโจมตีนี่หว่านอนเฮ้ยหูปูปูขนาดนั้นเลยเหรอโอ้อีผีนี่ไม่ธรรมดาตีมันอย่าปานี่เอา15ดาเมจเวลเราน้อยไปเหรอเนี่ยอะไรอ่ะอะไรฆ่าโจมตีแหล่งมันอีผีบ้าจงตายแกต้องตายแต่เป็นผีเนี่ยจะตายได้อีกหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผีตายได้อีกรอบไหมแต่ว่าโอ้โหหลบเลือดผมลดนะเนี่ยอีผีครึ่งหลอดแล้วนะจ๊ะชึก14ดาเมจฉันไม่เป็นไรขอบใจงั้นเหรอไม่เป็นไรเหรอร้องไห้แบบนี้บอกไม่เป็นไรเหรออุ๊ยไม่โดนตายซะเป็นผีดูซิว่าเราจะฆ่าผีได้ไหมลายดูตาดิดขึ้นมาทันทีเลยผมจะฆ่าใครเนี่ยว่ามาปึ๊บเรียบร้อยแหมช่างรู้สเต็ปแล้วก็หลบได้อย่างง่ายดายนะชึกจะตายแล้วอีกทีเดียวไม่เป็นไรขอบใจเหรอทำไมต้องร้องไห้ล่ะถ้าไม่เป็นไรอ่ะฮะหวะแกตายเรียบร้อยแกก็รู้นี่นะว่าฆ่าผีไม่ได้ก็ใช่ดิก็รู้ดิเพราะว่าผีเนี่ยไม่มีตัวตนฉันก็แค่มีเลือดต่ำลงแต่ฉันน่ะไม่อยากที่จะทำเรื่องที่ก้าวร้าวหรอกนะฉันขอโทษฉันทำเรื่องนี้ไม่ให้มันน่าอายขึ้นไปอีกพยายามที่จะชนะฉันเหรอโอ้ชนะได้ค่าประสบการณ์เสียค่าประสบการณ์เหรออู้แปลกนะผมไม่มี EXP อยู่แล้วนี่นาผมจะเสียได้ไงถ้าประสบการณ์ไม่รู้ครับเปิดไปต่อแล้วกันทางนี้ไปไหนได้เอ่ยเจ้ากบน้อยจำไว้ว่าฉันคือผู้ยิ่งใหญ่ผ่านไปเลยอะไรใครมอนสเตอร์หน้าโง่2ตัวจัดเลยตายตายเรียบร้อยไป1ตัวแล้วอะไรเจ้าแมงสาบนายทำอะไรได้ยืนอยู่แค่นั้นน่ะเหรอตายไปซะยังไม่ผมรู้สึกผมเลิกโรคจิตมากเลยวะเริ่มฆ่าฟันอย่างเดียวแล้วเนี่ยตายนายทำอะไรเราได้นายยืนนิ่งๆอย่างนี้เนี่ยนะงั้นก็กลายเป็นมาอาหารของฉันสักสิตาย
ชนะได้ EP 8ได้โก4เมื่อไหร่จะเวลอัพนะกริงสวัสดีจ้าฉันแค่รู้สึกว่าผ่านมาสักพักแล้วเนี่ยที่ฉันทำความสะอาดไปอ่ะฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีอะไรมาส่งเร็วๆนี้ด้วยสิเป็นไปได้ว่าบางทีอาจจะมีของเกะกะกองอยู่เต็มไปหมดหน่อยนะเธอหยิบมันขึ้นมาได้นะแต่อย่าเอามันไปมากเกินไปเอาไปเท่าที่ต้องการก็พอสักวันนึงเธออาจจะรู้ว่าเธอชอบอะไรจริงๆอ่ะนะอ๋อเพราะฉะนั้นเธอน่าจะเหลือที่ว่างในกระเป๋าไว้บ้างนะรู้ไหมย้ายของเต็มกริ้งหมายความว่าไงวะไม่เข้าใจทอเรียลเหมือนกันครับเหมือนจะให้เราเก็บของสักอย่างแต่ก็อย่ามากเกินไปเดี๋ยวกระเป๋าเต็มมีสวิตช์อยู่อันหนึ่งสวิตช์ไหนไอ้พื้นนี่คือทางร่วงใช่ไหมผมไม่ยุ่งแล้วกันโอ้รูดีชื่อรูสรูเหล็กตีนี่รออะไรหวัดดีจ้าอย่าจับฉันเหรอได้จะไม่จับนายหรอกแน่นอนนายต้องตายผมว่าเล่นแบบนี้แหละง่ายก็ ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องหาจุดอ่อนของมันไม่ต้องคุยกับมันทำไมเราต้องความรักของคุณเพิ่มขึ้นแล้วเวลเพิ่มใช่ไหมจริงวะเนี่ยเวล2เย้กินไอเทมได้มีมอนสเตอร์แคนดี้กินเลยดีไหมผมว่าผมต้องสู้อีกเยอะแน่เลยว่ะกินหน่อยก็ดีอะเพิ่มเลือดเป็น15อย่างนี้ก็ดูดีหน่อยต้องมีสวิตช์อยู่อันนึงใช่ไหมลงไปดูหน่อยอ๋ออันนู้นโอเคตรงกลางอันนี้ใช่ไหมที่มีสวิตช์ปุ๊บแหมปริศนาแบบนี้กล้วยๆนะไอจังแก้ได้เสมอฟึบไปต่อเลยโอ้อ่านป้ายก่อนห่างจากประตูแต่มันไม่มีทางออกสัญลักษณ์บางอย่างหมุนไปตามอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่เข้าใจครับหมุนไปตามวิวโอ้ผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ก็ผ่านได้ก็ดีแล้วนะถ้าคุณอ่านนี่ให้กดสวิตช์สีน้ำเงินไหนสวิตช์สีฟ้าโอ้เจอเจ้ามอนสเตอร์หน้าโง่2ตัวอีกแล้วจริงละเมอร์ซี่ได้ตัวหนึ่งใช่ไหมถ้ามันเป็นชื่อสีเหลืองแต่ผมจะเก็บเวลโอ้พอเพิ่มเวลหนึ่งนี่เก่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยโอ้หลบได้ น่าหนุกดีคิดซะว่าเราเป็นเด็กคนหนึ่งครับที่ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วกัน สิ่งที่เราทำลงไปก็เหมือนกับเกม RPG เกมอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมเจอมอนสเตอร์ในป่าทำไมอ่ะเราก็ตีมันได้ทำไมเกมนี้จะตีไม่ได้อ่ะแล้วทำไมเกมอื่นไปตีมอนสเตอร์มอนสเตอร์มันเป็นคนเลวเราถึงตีมันได้มีสวิตช์อยู่กดไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ไม่มีทางออกห่างจากประตูไม่มีทางออกหนีได้ไหมเนี่ยน่ารำคาญตายไปนายตาเดียวตายเรียบร้อยได้7 EXP ความรักของเราเพิ่มขึ้นแล้วยิ่งคาก็ยิ่งมีคนรักเราเอ้ามีสวิตช์อยู่ตรงนี้ด้วยเหรอกดเราได้ยินเสียงคลิกเรียบร้อยผ่านโอ้ใครมาขัดขาฉันอีนี่2ตัวเลยเหรออีตาเดียวรับไปครึ่งหลอดตอนนี้ตีแรงขึ้นเยอะเลยแหมเป็นผลจากการเก็บเวลเนี่ยเกมนี้ต้องเก็บเวลจริงๆด้วยเกมเก็บเวลเงี้ยแหละตายถามว่าที่ผมทำตีมอนสเตอร์เนี่ยมันโหดร้ายไหมคำตอบคือไม่รู้ครับแบบไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบความเจ็บปวดแล้วมันจะไม่ชอบเหมือนเราอันอาจจะชอบก็ได้ให้เราตีอาจจะมีความสุขก็ได้ผมไม่ผิดที่ตีมันลุยไม่อย่าไปใส่ใจคำพูดผมมากนะเกมนี้ผมแค่หาเหตุผลที่จะเล่นเกมนี้โดยไม่รู้สึกผิดอะนะไม่ต้องคิดมากหรอกเล่นไปตามหน้าที่กดสวิตช์สีแดงโอเคแต่ถ้าไปทำร้ายเพื่อนก็ไม่ดีนะครับเราก็รู้ว่าเพื่อนที่เป็นคนเหมือนเราเขาก็คงไม่ชอบความเจ็บปวดโอ้มะเขือม่วงโอ้โหโทมัสโชอะไรเนี่ยเป็นผักเหรอตาย34ดาเมจโอ้ไม่โดนแหมหลบก็มันดีเหมือนกันนะแต่ตายไปตัวนึงคงหลบง่ายขึ้นเยอะเลยคงไม่มันแล้วล่ะมาดิเห็นไหมขนาดมันโดนเราตีมันยังไม่ร้องอะไรเลยมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ชอบอะไรเหรออุ้ยโอ้โหหลบเรียบร้อยเมื่อถึงจุดเซฟผมตายก่อนนะเนี่ยสู้เยอะเกินไปแล้วเนี่ยบังคับสู้
กดสวิตช์เรียบร้อยเปิดประตูตึ๊ด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 อะไรอ่ะถ้าคุณอ่านนี้ได้ให้กดสวิตช์สีเขียวแล้วอะไรคือสีเขียววะนี่เหรอเสียงคลิกอ๋อเปิดได้ด้วยเยี่ยมมากผมฟุกกดโดนได้ไงวะเอ้นี่เป็นพรมแล้วไปทางไหนดีอะข้างบนแล้วกันต้นไม้โอ้ที่รักฉันใช้เวลานานกว่าที่ฉันคิดเอาไว้นะเนี่ยทอเรียวเองเหรอเอาโทรหาอยู่นี่ไงเฮ้เธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยหนูน้อยบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเอ้านี่แน่นี่แน่นี่แน่ฉันจะรักษาเธอให้นะหนูได้รักความรักเพิ่มขึ้นด้วยล่ะทอเรียวรู้ไหมฉันไม่ควรทิ้งเธอไว้คนเดียวนานเลยแต่มันน่าแปลกใจมากนะที่เธอมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็ฉันคิดว่าฉันคงซ่อนมันไว้ได้อีกไม่นานหรอกนะมาสิหนูน้อยไปไหนเหรอทอเรียวโอ้จุดเซฟเจอแล้วในสุดก็ได้จุดเซฟสักทีแหมลาก่อนไอจังที่ใส่ซื่อในพาร์ทแรกนะครับถึงพาร์ทแรกจะใส่ซื่อยังไงตอนนี้เราเข้าสู่ความไร้เดียงสาความสะใจผมว่าถ้าเราเล่นต่อไปเนี่ยตอนนี้มันอาจจะดูแบบไร้เหตุผลแล้วก็โหดร้ายนะครับการฆ่าฟันก็เหมือนกับการที่เราไปเล่นเกมเก็บเวล RPG เนี่ยเราไปตีมอนเตอร์อยู่ในดันเจียนปุ๊บเรารู้ได้ไงว่ามอนเตอร์มันนิสัยไม่ดีวะเราก็ตีมันทั้งที่ไม่รู้ว่ามันนิสัยยังไงเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ต้องเล่นอย่างนั้นได้ครับเล่นโดยที่ไม่คิดว่าพวกนี้เนี่ยมันนิสัยดีเอาเป็นว่าผมจะเอาแบดเอ็นก่อนนะครับเพราะว่ามีน้องๆบางคนบอกว่าอยากเห็นจัดไปรุ่ยเซฟทับเลยนะลาก่อนไอจังที่แสนสายซื่อปาบไฟล์เซฟเรียบร้อยเธอได้กลิ่นนั่งหรือเปล่าเซอร์ไพรส์บัตเตอร์สกอตแล้วก็ซินนามอนพายไงถือว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับที่เธอมาที่นี่แล้วกันนะฉันอยากให้เธอมีความสุขในช่วงเวลานี้นะเดี๋ยววันนี้เรามีพายหอยทากในคืนนี้ด้วยพายหอยทากเลยนะนี่แล้วก็มีเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนะจ๊ะว่าไงทอเรียลมีอะไรเหรอคะเอ้านี่คือห้องของเธอหวังว่าเธอจะชอบนะหูรูปหัวด้วยว่ะนี่ขนาดผมไม่รู้จักทอเรียลดีนะผมยังรู้สึกว่าผูกพันขนาดนี้โอ้เหมือนได้กินอะไรไม่ไหม้ด้วยเนี่ยยังไงก็ตามทำตัวเองให้เหมือนอยู่ที่บ้านเธอเองนะอ้าวทอเรียวก็วิ่งเข้าไปแล้วเข้าครัวแล้วอ๋อนี่ห้องเราเหรอนอนเอานอนเลยเหรอโอ้โออะไรอ่ะขนมเหรอคุณเจอบัตเตอร์สกอตแล้วก็ซินนามอนพายชิ้นหนึ่งวางอยู่ทอเรียวทำให้เหรอเนี่ยแล้วก็มีกรอบรูปว่างเปล่าอยู่มีฝุ่นจับมีกล่องของเล่นเด็กรู้สึกอบอุ่นมากเลยที่นี่ฮะดนตรีนี่ทำให้เราอบอุ่นด้วยออกมาทอเรียวอยู่ไหนอ่ะแล้วชั้นล่างนี่ไปไหนได้เนี่ยทอเรียวอยู่ทั้งข้างล่างหรือเปล่านะทอเรียวเอ๊ะทำไมเพลงดับไปเอ๊ะเดี๋ยวฉันคิดว่าเธอน่าจะเล่นชั้นบนนะหนูอยากเล่นข้างล่างหนูจะเล่นข้างล่างหนูจะเล่นข้างล่างหนูจะเล่น ข้างล่างนี่อันตรายเกินไปนะโอเคทอเรียวไม่ให้เราเล่นข้างบนงั้นเราไปนี่ได้ไหมกลับมานี่ได้แต่ผมอยากจะไปหาทอเรียวก่อนทอเรียวทำอะไรอยู่เหรอคะเอาผมสมมุติให้ตัวละครผมเป็นผู้หญิงแล้วกันถึงผมจะเล่นเป็นผู้ชายก็เถอะมันดูเหมือนผู้หญิงมากกว่า อ้าวตื่นแล้วเหรอจ๊ะตื่นแล้วดิเมื่อกี้ต้องไปเล่นข้างล่างมา2รอบจำไม่ได้เหรออ๋อฉันอยากให้เธอรู้นะว่าฉันดีใจมากเลยที่มีใครสักคนนึงอยู่ที่นี่ด้วยที่นี่มีหนังสือเก่าๆมากมายเลยที่ฉันอยากจะแบ่งปันและฉันก็อยากโชว์ให้เธอเห็นแมลงตัวโปรดของฉันแล้วก็จุดล่าของล่าแมลงอ๋อจุดเขาเรียกว่าไงวะจุดจับแมลงแล้วกันและฉันก็เตรียมบทเรียนตำราหนังสือให้เธอแล้วนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะแล้วก็ไอ้นี่เนี่ยอาจจะทำให้เธอเซอร์ไพรส์มากแน่ๆก็ได้แต่ฉันอยากจะเป็นคุณครูมากเลยเธออาจจะแปลกใจนะจริงๆนะฉันอยากเป็นคุณครูอ่ะ
แต่บางทีอาจจะไม่แปลกใจก็ได้นี่นะยังไงก็เถอะฉันดีใจนะที่เธอมาอยู่ที่นี่โอ้ทอเรียวคำพูดแม่งหวานล้อมมากโอ้อยากได้อะไรหรือเปล่าจ๊ะอะไรหรือมีอะไรหรือเปล่ามีตัวเลือกให้เลือกครับระหว่างอยากจะไม่มีอะไรกับอยากกลับบ้านถ้าผมเป็นเด็กคนนี้ผมก็อยากกลับบ้านนะถึงทอเรียวจะใจดียังไงก็ตามอ่ะเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านเหรอคะอะไรนะที่นี่ไงที่นี่คือบ้านของเธอแล้วตอนนี้หานี่เธออยากจะฟังหนังสือที่ฉันอ่านอยู่ไหมเดี๋ยวอ่านให้ฟังมันเรียกว่า72วิธีการใช้หอยทากหนังสืออะไรอ่ะเป็นไงล่ะอยากรู้อะไรบ้างล่ะมีข้อแรกครับก็ชัวร์ข้อ2นี่จะออกจากที่นี่ยังไงเราไม่มีสัมพันธ์กับทอเรียวจะออกแล้วฮะความจริงเกี่ยวกับหอยทากเนี่ยน่าตื่นเต้นว่าไหมทอเรียวเปลี่ยนเรื่องอ่ะทอเรียวไม่ยอมคุยด้วยอ่ะแบบเราพูดไปอีกอย่างทอเรียวตอบอีกอย่างเธอรู้จักนักเจ้าหอยทากนั่นไหมบางครั้งมันก็ใช้อวัยวะของมันเองเป็นอาหารนะยังไงเนี่ยน่าสนใจใช่ไหมล่ะออกจากที่นี่ยังไงเหรอทอเรียวฉันมีบางอย่างที่ต้องทำนะอยู่นี่ก่อนทอเรียวไม่ตอบว่าจะออกจากที่นี่ยังไงครับไม่ว่าจะถามสักกี่รอบทอเรียวก็เปลี่ยนเรื่องได้ทอเรียวเดี๋ยวเราจะออกไปให้ได้ด้วยตัวเองให้เดาก็ทางข้างล่างนี่แหละผมไม่คิดอะไรมากหรอกเพราะว่าทอเรียวห้ามไปมันก็คงจะเป็นทางออกอะลงไปเลยผมไม่สนหวัดดีทอเรียวทำอะไรอยู่หรอเธออยากที่จะกลับบ้านของเธอหรือเปล่าข้างหน้าของพวกเราเนี่ยคือจุดสิ้นสุดของรูนแล้วเป็นทางออกเดียวจากอันเดอร์กราวด์จากทางใต้ดินนี้ฉันจะไปทำลายมันเพื่อที่จะไม่มีใครออกจากที่นี่ได้อีกตอนนี้เป็นเด็กดีนะแล้วก็กลับเข้าขึ้นไปข้างบนซะทอเรียวผมว่าผมเล่นอย่างเงี้ยผมเอาตามความเห็นผมนะขนาดผมเล่นผมพูดไม่ออกอ่ะขนาดผมจะมาฆ่าขนาดผมคิดว่าผมเตรียมใจมาพร้อมแล้วเพื่อฆ่าเพื่อที่จะเล่นให้ได้แบดเอนให้ได้นะครับแต่ผมคิดว่าทอเรียวยังดูผูกพันกับผมอ่ะแล้วถ้าคิดดูถ้าผมเล่นแบบดีๆไปอ่ะแล้วทอเรียวมันจะยิ่งผูกพันกว่านี้อ่ะนี่ขนาดผมทำตัวดื้อๆแล้วนะอยากจะกลับบ้านตลอดเวลาทอเรียวแม่งยังแบบ ผมไม่อยากทำอะไรทอเรียวเลยถ้าแบบโอ๊ยคือผมคิดว่าถึงนี่จะเป็นการเล่นรอบแรกของผมนะครับผมไม่รู้จักทอเรียลด้วยซ้ำไม่รู้จักตัวละครอื่นๆในเกมนี้มันก็ยังมีความผูกพันอยู่อ่ะแล้วถ้าผมมาเล่นรอบ2ผมไม่มีทางฆ่าทอเรียลได้ผมขอเล่นแบดเอนด์รอบแรกนะ ขอเข้าใจผมหน่อยถ้าผมเล่นรอบ2ผมไม่ได้ฆ่าทอเรียลแน่นอนผมไม่เล่นแบดเอนด์เพราะฉะนั้นผมเล่นฆ่าไปก่อนเลยดีกว่าเราไม่ต้องรู้จักกันแล้วทอเรียลทุกๆครั้งที่มนุษย์ตกลงมาที่นี่เนี่ยก็จะพบกับชะตากรรมเหมือนกันเลยฉันเห็นมันแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเขามาที่นี่พวกเขาจากไปพวกเขาตายเธอก็เหมือนกันหนูน้อยถ้าเธอออกจากรูนนี่แล้วก็พวกเขาแอสกอร์จะฆ่าเธอฉันต้องปกป้องเธอเธอเข้าใจฉันไหมกลับห้องของเธอซะก็คือจะบอกว่าถ้าเราออกไปเนี่ยจะเจอกับปีศาจที่ชื่อแอสกอร์ฆ่าเราใช่ไหมปีศาจตัวอื่นจะฆ่าเราทอเรียวเลยจำเป็นต้องปิดที่นี่ไม่ให้เราออกไปไม่ได้หรอกทอเรียวเธอพยายามที่จะหยุดฉันไว้เหรอนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายสำหรับเธอนะไม่ทอเรียวฉันจะไปนี่คงจะเป็นประตูทางออกครับผมกินน้ำลายขอกินน้ำส้มก่อนเพื่อเตรียมใจผมต้องเล่นบทตัวร้ายอีกแล้วเนี่ยคิดซะว่าคำพูดผมไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้ผมอาจจะพูดเพื่อความสะใจให้มันคลิปมันดูสนุกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้โรคจิตอย่างนั้นนะผมก็มีส่วนดีๆของผมอยู่เหมือนกันไม่เชื่อไปดูคลิปอื่นไปดูเกมอื่นๆได้นะสำหรับเกมนี้ผมขอโรคจิตหน่อยในรอบนี้นะอ
ลุยเธออยากจะออกไปเหรอแย่จังหืมเธอก็เหมือนกับคนอื่นๆน่ะงั้นนี่ก็คงเป็นเพียงแค่คำตอบเดียวพัฒนาตัวเองสิเธอต้องเติบโตและก็แข็งแกร่งมากกว่าฉันเพื่อที่จะได้แข็งแกร่งพอที่จะอยู่รอดทอเรียวขวางทางเอาไว้ตอนนี้เราจะได้สู้กับทอเรียวนะครับทอเรียวจะไม่เราออกไปถ้าเราไม่เข้มแข็งพอเราต้องทำให้แน่ใจว่าเราไม่ลังเลครับเพราะฉะนั้นแล้วโจมตีทอเรียวอุ้ยอุ้ยไฟหลบไม่แพ้ทอเรียวหรอกนะทอเรียวมองตรงมาที่คุณทอเรียวนี่แน่ไม่ยาผมหลบยากมากผมใช้มือซ้ายเล่นนะเนี่ยเดี๋ยวกลับมือก่อนทอเรียวมองตรงมาที่คุณอีกแล้วว่ามาจึบโอ้ลูกไฟทอเรียวนี่สุดยอดมากโอ้ผมหลบยากที่เป๋งทอเรียวมองตรงมาที่คุณทอเรียวนี่ไม่หันหน้าหนีเลยเหรอได้จัดไปแล้วก็สู้เหมือนกันอุ๊ยโหหลบไม่ได้ฮะแต่เสียใจที่ผมรู้จุดอ่อนของทอเรียวนะครับถือว่าผมเหมือนผมรู้สปอยเกมนี้มาเฉพาะฉากของทอเรียวอ่ะมันเป็นตัวละครที่ผมผูกพันที่สุดแล้วตัวละครอื่นผมไม่รู้จักอ่ะแต่ทอเรียวผมรู้จักไงทอเรียวพยายามจะไล่เวทเพื่อโจมตีว่ามาตอนนี้ HP เราเหลือ4ครับจุดอ่อนของทอเรียวก็คือตอนนี้ HP ผมเหลือ2แล้วทอเรียวเดินมองตรงมาที่เราทอเรียวอ่ะใจอ่อนมากครับเห็นไหมตอนนี้ทอเรียวไม่โจมตีผมแล้วอ่ะผมนิ่งๆเลยอ่ะไม่โดนเลยเลยแล้วผมก็ได้ตีทอเรียวคือเราจะทำร้ายทอเรียวแค่ไหนนะเว้ยแต่ทอเรียวไม่ทำอะไรเราเลยอ่ะทอเรียวไล่เวทเพื่อเตรียมจะโจมตีแต่ก็ไม่โจมตีอุ๊ยทำไมตีแรงจังอ่ะอู้อยู่ๆผมก็ตีแรงขึ้นมาแบบ399อู้อะเธอแข็งแกร่งเธอเข้มแข็งกว่าที่ฉันคิดไว้นะฟังฉันนะหนูน้อยถ้าเธอออกห่างจากประตูนี้แล้วก็เธอต้องเดินต่อไปไกลที่สุดเท่าที่เธอทำได้นะจนกว่าเธอจะถึงกับทางออกรู้สึกแย่แอสกรออย่าปล่อยให้แอสกรได้ตัวได้ดวงวิญญาณของเธอไปแผนการของเขาต้องไม่สำเร็จเป็นเด็กดีนะเธอเป็นเด็กดีใช่ไหมโหลูกแม่อุ้ยขาดครึ่งเลยผมยังอยู่นะเสียงไม่ได้ดับรู้สึกแย่ถึงจะเตรียมใจมาแล้วก็เถอะแต่แบบว่าทอเรียวก็เป็นตัวละครที่ผมคิดว่าผมรักอีดอกไม้นี่อีกแล้วฮิ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 หวังว่าเธอจะชอบนะกับทางเลือกของเธอหลังจากนี้ยังไงเธอก็ไม่สามารถกลับไปแล้วก็เปลี่ยนชะตากรรมของเธอได้แล้วนะในโลกนี้น่ะไม่ฆ่าก็ต้องถูกฆ่ายายแก่นั่นน่ะเธอคิดว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงกฎแห่งธรรมชาตินี้ได้เธอพยายามมาอย่างหนักเลยล่ะเพื่อจะช่วยมนุษย์
แต่ว่าเธอน่ะช่วยตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำฉันโง่เง่าอะไรอย่างนี้อย่าอีดอกไม้นี่ต้องโดนนะครับตบได้ไหมเนี่ยเราจะอ้าวอดตบมันเหรอเฮ้ยขอตบหน่อยดิอีดอกไม้โถปากดีเหลือเกินโอ้ Undertale โอ้เป็นการเริ่มเกมอย่างหดหู่ครับต้องเดินไปต่อครับทางมันดูวังเวงมากทอเรียวก็ไม่อยู่แล้วเราทอเรียวบอกให้เราเดินต่อไปเรื่อยๆเหตุการณ์หลังจากนี้ผมไม่รู้จักใครแล้วก็อุ้ยน่ากลัวเนี่ยผมไม่รู้จักตัวละครอื่นนะครับนอกจากชื่อเฉยๆอ่ะไม่รู้จักอุปนิสัยมีคนตามมาด้วยเฮ้ยแม่งน่ากลัวมากวังเวงที่สุดสังหรณ์ใจว่ะว่าสะพานนี้มันไม่ปกติอ่ะมันคืออะไรวะเนี่ยไอ้ที่ค้ำเนี่ยเอาเดินไปนี่ตกแน่เลยว่ะพังชัวร์ๆไม่เรามีทางอื่นไหมโทรศัพท์มีน้องบอกให้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ได้นี่ว่ะโทรหาทอเรียลจะไปรับได้ไงทอเรียลมันตัวเราฆ่าไปแล้วไม่มีใครตอบอุ้ยอุ้ยเดินไม่ได้เดี๋ยวใครมาเดินไม่ได้ด้วยเงาดำอ่ะมนุษย์เธอไม่รู้เหรอว่าควรจะทำยังไงเพื่อทักทายเพื่อนใหม่ต้องหันมาแล้วก็จับมือสิเฮ้ยมันยื่นมือนึกว่าจะกระดูกเสียงอะไรผมไม่รู้ว่าไอ้กะโหลกนี่พูดอะไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมปรับอารมณ์ไม่ทันผมยังเศร้ากับทอเรียวอยู่เลยแม่ตลกเสมอเลยใช่ไหมตลกดียังไงก็เถอะนะมนุษย์ใช่ไหมเธอคือมนุษย์ใช่ไหมนั่นมันน่าสนุกมากเลยอะไรของมันฉันแซน the skeleton เป็นโครงกระดูกใช่ไหมฉันมีหน้าที่ในการจับตามองมนุษย์ในตอนนี้แต่ว่ารู้ไหมฉันไม่สนใจหรอกนะที่จะมาคอยจับตามองใครอ่ะแล้วก็พี่น้องของฉันปาปิลัสเขาเป็นนักล่ามนุษย์ฟานาติกเฮ้ ความจริงแล้วเนี่ยฉันคิดว่านั่นไงเขาอยู่ทางนั้นฉันมีไอเดียละลองผ่านไอ้สะพานนี่ไปสิใช่ผ่านไปทางขวาเลยพี่ชายฉันเป็นคนสร้างไอ้บาร์นี่ขึ้นมาเองคือยังไงวะเอาผ่านไปเลยเหรอเร็วเข้าสิรีบไปซ่อนข้างหลังโคมไฟนั่นอะไรของมันงงแล้วเราก็เชื่อมัน ไงพี่จะมาไงอีกเหรอไอ้น้องชายผมไม่รู้ว่าใครเป็นพี่เป็นน้องนะครับแต่มันงงอ่ะมันใช้คำว่าบรอเธอร์ผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าพี่หรือน้องดีนี่ก็ผ่านมา8วันแล้วนะแล้วนายยังอีกเหรอนายยังแก้ปริศนาไม่ได้อีกเหรอเอาแต่เดินเล่นข้างนอกไปทั่วเลยเนี่ยแล้วแกทำอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะลองมองโคมไฟนั่นสิโคมไฟนั่นอ่ะมันเจ๋งใช่ไหมนายอยากจะมองบ้างไหมอ่ะไม่ฉันไม่มีเวลามาสนใจเรื่องไร้สาระอย่างนั้นหรอกจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ผ่านทางนี้ไปเนี่ยรู้ไหมฉันจะต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ฉันจะเป็นเพียงแค่หนึ่งเดียวจะต้องเป็นเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นฉันจะจับมนุษย์ให้ได้แล้วก็ฉันจะได้เป็น The Great Populous ฉันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันควรจะได้ทั้งชื่อเสียงและคำกล่าวขวัญแล้วฉันจะได้เข้าร่วมกับรอยัลการ์ดแล้วทุกคนจะขอให้ฉันเป็นเพื่อนกับเขาอยากมีเพื่อนแล้วฉันก็จะได้อาบน้ำอยู่ในอ่างแห่งการจูจุ๊บทุกๆเช้าเลยบางทีโคมไฟนั่นน่าจะช่วยนายได้นะแซนนายน่ะช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะนายมันไอ้ขี้เกียจกระดูกเข้ากระดูกดำเลยแกมันไม่เอาไหนเอาแต่นั่งเล่นอยู่ได้นายมันขี้เกียจขึ้นทุกวันเลยเฮ้ย ใจเย็นก่อนสิฉันทำงานไปเยอะมากเลยนะในวันนี้เนี่ยทำเสร็จแล้วด้วยเพราะฉันคือสเกเลตันคืออะไรของมันวะมุกไม่ฮาแล้วไม่มีใครเข้าใจงงชิบเป๋งแซน
เอาหน้ายิ้มหน่อยสิอุตส่าห์เล่นมุกให้ฉันเกลียดมันเฮ้ยทำไมถึงไม่มีใครเนี่ยที่เยี่ยมเหมือนกับฉันบ้างนะยิ่งใหญ่เหมือนกับฉันใครสักคนนึงที่จะทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะได้รับใครสักคนนึงที่ทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะได้เป็นที่กล่าวขันถึงว้าวฟังดูเหมือนว่ากำลังยกหางให้ตัวเองเลยนะดาวดูโดโบนนี่คืออะไรวะไม่เข้าใจมุกแต่ละมุกนี่ผมไม่เข้าใจของเขาเลยมุกไม่หาพาเพื่อนเครียดพาเพื่อนเครียดฉันไปแก้ปริศนาของฉันต่อดีกว่าสำหรับนายก็ไปทำงานซะนะไม่หมาดกันน้อยBackbone into it เฮ้อะไรวะโอเคออกมาได้แล้วขอบใจที่ช่วยไปละเลิกคุยความจริงแล้วเนี่ยเฮ้จะรบกวนหรือเปล่าแต่ว่านายช่วยทำอะไรให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันกำลังคิดอยู่นะพี่ชายฉันเนี่ยดูจะแปลกๆไปหน่อยฉันว่าช่างมันเถอะเขาไม่เคยเจอมนุษย์มาก่อนเลยถ้าเขาได้เจอกับเธอเนี่ยฉันคิดว่าน่าจะทำให้เขาได้รู้อะไรบ้างอย่าห่วงไปเลยเขาไม่ใช่คนที่อันตรายหรอกถึงเขาจะอยากจะเป็นก็ตามแต่ฉันขอเอาเงิน1 ล้านเป็นเดิมพันเลยไม่มีทางที่เขาจะเป็นอันตรายโอเคจริงผมก็เล่าเศร้าเรื่องทอเรียลอยู่ดีแหละถึงมันจะมีเรื่องอื่นมากบเกลื่อนผมดีใจที่ได้เจอกับกระดูกผมไม่รู้ว่าไอ้กระดูกที่ชื่อแซนนั้นเป็นใครนะครับหรืออ่านว่าซานหรือแซนไม่รู้แหละแต่ไอ้กระดูกคนเนี้ยไอ้ตัวหัวกระดกกระโหลกไอ้ตัวหัวกระโหลกเมื่อกี้ครับเป็นคนที่ทำให้ผมมาเล่นเกมนี้นะเป็นตัวละครหลักตัวนึงเลยครับมันมีประโยคของมันว่า Do you want to have a bad time ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนกันผมไม่รู้เนื้อเรื่องต่อจากนี้เลยแม้แต่น้อยนะครับอาจจะแปลได้บ้างไม่ได้บ้างไงขอโทษด้วยแล้วก็รู้สึกผิดกับทอเรียลแต่ทอเรียลก็พยายามที่จะบอกให้เราเป็นเด็กดีให้ถึงที่สุดจนได้นะถึงเราจะทำเรื่องที่ไม่ดีกับเขาไว้ทอเรียลแม่งทอเรียลใจดีมากอ่ะโอเคไว้ต่อกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายเจอกัน